สนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam Newsตำนานเพลงป๊อปดิสโก้ระดับโลกแอบบาหวนขึ้นเวทีอีกครั้งในรอบ40ปีครับกับคอนเสิร์ตใหม่ Voyage ซึ่งใช้เทคนิคสร้างตัวอวตารหรือตัวแทนเสมือนจริงช่วยย้อนวัยให้สมาชิกดูเป็นหนุ่มสาวพร้อมทั้งแสงสีเสียงสุดตระการตาราวกับว่าได้ย้อนไปในบรรยากาศความสนุกยุค70อีกครั้งหนึ่งเลยครับเบื้องหลังตัวอวตารแทนตัวตนของนักร้องแต่ละคนเรียกว่า Avatarsใช้เทคนิคพิเศษที่เรียกว่า motion capture technology หรือเทคโนโลยีจับภาพการเคลื่อนไหวทำให้แม้นักร้องแต่ละคนจะมีอายุเกือบ80ปีแล้วแต่ยังคงโลดแล่นบนเวทีได้เหมือนวันวานครับผลงานนี้ได้ทีมงานจากบริษัท Industrial Light and Magic ผู้สร้างเดียวกับ Star Wars มาช่วยรังสรรค์ให้เป็นจริงครับและด้วยความที่เป็นศิลปินระดับตำนานแม้กระทั่งสถานที่จัดคอนเสิร์ตยังมีความพิเศษนะครับโดยเป็นสถานที่ที่สร้างขึ้นมาโดยเฉพาะเรียกว่า ABBA Arenaตัวอาคารประกอบไปด้วยไม้และเหล็กกล้ามีความสูงประมาณ 25.5 เมตรมีโดมแบบไม่มีเสาสูง70เมตรครับรูปทรงโดยรวมของอาคารเป็นทรงหกเหลี่ยมหลังคาและผนังได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อลดเสียงรบกวนในบริเวณที่อยู่อาศัยโดยรอบด้านหน้าอาคารมีระแนงไม้เป็นรูพรุนโดยมีโลโก้แอปบ้าขนาดใหญ่ที่ใช้แถบไฟ LED ครับส่วนด้านในบริเวณใจกลางของเวทีจะออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อรองรับเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อมอบประสบการณ์ความบันเทิงที่สมจริง360องศาโดยตลอดการแสดง90นาทีผู้ชมจะได้เต็มอิ่มไปกับวงแอปบ้าพร้อมกับดนตรีสดและ20เพลงฮิตที่คัดสรรมาเป็นอย่างดีครับสำหรับแอปบ้าเป็นศิลปินกลุ่มสัญชาติสวีเดนก่อตั้งวงขึ้นในปี1972และเป็นเจ้าของเพลงฮิตอย่างมามามิยาและ Dancing Queen ซึ่งกลายมาเป็นเพลงฮิตที่เอาชนะใจแฟนๆทั่วโลกอย่างถล่มทลายด้วยสไตล์ดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ครับแอบบ้าได้แยกวงกันไปในช่วงต้นทศวรรษ1980ครับซึ่งหลายปีที่ผ่านมาก็มีข่าวลือนะครับว่าพวกเขาจะรวมตัวกันอีกครั้งบนเวทีดังนั้นจึงเรียกได้ว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้จึงเป็นเหมือนข่าวดีที่แฟนๆทั่วโลกรอคอยกันมานานเลยทีเดียวครับ